สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันกับรายการบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของไหล่ติดนะครับโรคไหล่ติดเราทำวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อการตรวจร่างกายการดัดหัวไหล่ไปแล้วนะครับก็ยังเหลือเรื่องของการออกกำลังกายด้วยตัวเองเพราะว่าก็มีหลายท่านที่สงสัยว่าเราดัดเองได้ไหมเราทำเองได้ไหมเดี๋ยววันนี้มาพาดัดกันสำหรับการออกกำลังกายจะมี2วิธีวิธีหนึ่งคือเพิ่มความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวท้ายๆจะสอนอีกวิธีหนึ่งที่ต้องใช้เลยคือการดัดเพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของไหล่นะครับก่อนอื่นขอเช็คสัญญาณก่อนนะครับว่ามาหรือยังถ้าให้ท่านที่ชมอยู่ช่วยอะไรนะเช็คสัญญาณให้หน่อยชัดไหมเสียงเข้าไหมชมจากที่ไหนนะครับช่วยแชร์ด้วยนะฮะไลค์กับแชร์นะครับคนจะได้เห็นเยอะๆนะครับเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณสักครู่หนึ่งถ้าใครมีปัญหาเรื่องหัวไหล่ติดหรือว่าเอ็นไหล่อักเสบเนี่ยเล่าให้ฟังด้วยก็จะดีมากเลยนะครับสักครู่นะฮะเข้าดีพูดไปตั้งเยอะเห็นไหมมีคนดู1คนมีคนดู1คนนะครับแต่งานได้หรือเปล่าท่านที่ดูอยู่แนะนำหน่อยนะครับว่าได้ไหมชัดไหมครับเสียงชัดไหมเหมือนเห็นละเดี๋ยวนะโอเคดูอยู่3ท่านแล้วโอเคผมได้ยินจากตัวนี้ถ้าใครถ้าไม่ชัดก็แจ้งเข้ามานะครับเราจะได้แก้หรือระหว่างนี้ก็ถามได้นะครับตั้งคำถามได้อ่ะมากันเลยนะครับก่อนอื่นผมขอเล่าเรื่องอาการไหล่ติดก่อนเนาะอาการไหล่ติดที่เราพูดถึงหมายถึงอาการที่มีอาการปวดเวลาที่เรายกหยิบจับนู่นนี่นั่นแล้วรู้สึกว่ามันยกได้ไม่สุดนะครับหรือว่ากางแขนได้ไม่สุดไขว้หลังได้ไม่สุดบางคนก็เอื้อมมาที่ข้างหลังไม่ได้นะครับมีคนไข้โทรมาถามเนาะว่าเอ๊ะทำไมข้างหน้าก็ได้นะแต่ข้างหลังอ่ะมันไม่ไปข้างหน้ายกได้เยอะเลยแหละแต่ข้างหลังไม่คืออาการความรุนแรงมันแตกต่างกันแต่ละคนก็จะแค่นี้ก็ติดแล้วหรือว่าบางคนก็ติดในท่าอื่นๆต่อไปแต่ส่วนใหญ่ท่าสุดท้ายที่จะติดนะครับอย่างถ้าดูในไลฟ์ที่สอนเรื่องการดัดนะก็คือท่าไขว้หลังไขว้หลังจะติดนานแล้วก็ค่อนข้างยากนะฮะวิธีการออกกำลังกายก็จะมีเหมือนกันวิธีการดัดไปดูได้ย้อนกลับไปดูในไลฟ์ของเพจหรือว่าในของ YouTube Channel เราได้นะครับขับเข้าไปดูว่าเมื่อสัปดาห์ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเราสอนเรื่องการนวดคลายกล้ามเนื้อการตรวจร่างกายแล้วก็การดัดเนี่ยไปแล้วก็จะไม่ได้สอนใหม่นะครับให้กลับไปดูโอเคทีนี้สำหรับอาการปวดไหล่ที่พูดถึงเวลาช่วงที่มันปวดมันจะแบ่งเป็นหลายสเตจสเตจแรกๆคือมันมีอาการปวดค่อนข้างมากส่วนใหญ่คนไข้จะรู้ตัวอีกทีคือมันติดแล้วพอติดแล้วปุ๊บเราก็ต้องออกกำลังกายออกกำลังกายเพื่อให้หัวไหล่เนี่ยมันขยับตลอดเวลาให้ตัวกระดูกฮิวมาลัสฮะมันยืดลงมาอ่ะดูนิดนึงข้อไหล่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับข้อไหล่เป็นอย่างนี้เวลาเป็นไหล่ติดคือมันจะขึ้นมาแบบนี้คราวที่เราผมสอนไปแล้วเนาะมันจะบดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาดังนั้นการออกกำลังกายเพื่อจะให้ข้อนี้มันตกก็คือการดึงไหล่ลงมาข้างล่างวิธีการอย่างแรกที่จะสอนเลยนะครับง่ายมากใช้ขวดน้ำหรือว่าดัมเบลก็ได้เอาข้างที่มีอาการปวดเนี่ยจับแล้วปล่อยลงไปคล้ายๆถ่วงให้มันถูกดึงลงไปอ่ะให้พี่อุ่มสาธิตสมมติว่าไหล่ข้างขวามีอาการเจ็บนะครับทีนี้ส่วนใหญ่คนเป็นไหล่ติดอายุก็จะเยอะเนาะดังนั้นการจับเก้าอี้ก็จะสำคัญเก้าอี้ต้องแข็งแรงแล้วก็มั่นคงหน่อยเนาะแล้วก็ปล่อยให้ตัวไหล่เนี่ยถูกดึงลงไปแกว่งเบาๆเป็นวงกลมนะครับหมุนเบาๆเป็นวงกลมแบบนี้ลองดูนะครับหมุนก่อนหมุนเบาๆเป็นวงกลมก่อนเอามาดูใกล้ๆนะครับหมุนเบาๆเป็นวงกลมทำสัก50ถึง100รอบในการเริ่มต้นเนาะในการเริ่มต้นถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยประคบอุ่นก่อนจะทำให้เราดัดได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้เราดัดได้ง่ายขึ้น50รอบไปทางขวาก่อนเสร็จแล้วก็กลับลองดูอีกสัก50รอบนะครับเข้ามาดูใกล้ๆนะครับโอเคถามว่าถ้าใช้ขวดน้ำต้องใช้ขนาดไหน 1.5 อะไรเขาขวดอะไรขวดน้ำตาสิงห์นะครับ
คนนั้นก็ได้คนนั้นก็ได้แต่ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะสมมติว่าคนที่ตัวเล็กอะตัวเล็กดังนั้นแขนก็จะเล็กแล้วก็น้ำหนักของแขนมันน้อยเราใช้แค่ขวดน้ำขวด700ก่อนวิธีการเทสก็คือลองให้ใช้แกว่งดูเลยครับจริงๆบางคนเนี่ยแค่ใช้มือเฉยๆก็โอเคละด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่มันติดมากๆมันยึดมากๆการใช้ขวดน้ำจะช่วยดึงให้ไหลมันออกจากเบ้าได้ค่อนข้างดีในลักษณะนี้นะก้มลงแล้วก็หมุนไหลแบบนี้เหมือนเราจัดกระดูกคราวที่แล้วเลยแต่จะใช้น้ำหนักของขวดน้ำทำนะครับอ่ะต่อไปต่อครับต่อยังไม่จบทีนี้เมื่อเราหมุนแล้วเนี่ยถ้าเราเทสแล้วเนี่ยอาการปวดมันรู้สึกเบาขึ้นเราสามารถจะหมุนให้มันกว้างขึ้นได้อ่ะหมุนให้กว้างขึ้นนะครับหมุนให้กว้างขึ้นได้หมุนยังไงองศาการเคลื่อนไหวจะกว้างมากขึ้นนะครับกว้างมากขึ้นโอเคไป50กับอีก50เนาะถ้าใครเริ่มต้นที่มันกว้างมากๆได้ก็หมุนกว้างได้เลยนะครับหมุนกว้างได้เลยแต่จริงๆเวลาตื่นมาตอนเช้าเนี่ยแนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบมาทำเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยหัวไหล่มันจะยึดค่อนข้างจะเยอะดังนั้นการที่เรามาดื่มน้ำทำกิจวัตรประจำวันเสร็จแล้วเราค่อยมาบริหารมันจะดีกว่าจะซอฟกว่าเนาะนะครับอ่ะดูต่อพอเราหมุนไปหมุนกลับ50รอบได้แล้วนะครับทีนี้เราจะหมุนในลักษณะแกว่งเป็นลูกตุ้มซ้ายขวาเราหมุนดูดูนะครับโดยน้ำหนักเนี่ยเราจะใช้เป็นการหย่อนเหมือนเป็นลูกตุ้มนะเราจะไม่เกร็งถ้าเกร็งเนี่ยจะยิ่งทำให้มีอาการปวดที่หัวไหล่นะครับอันนี้เป็นหลักการเลยนะถ้าเราเกร็งหัวไหล่ปุ๊บมีอาการปวดทันทีนะครับมีอาการปวดทันทีต้องระวังมากๆนะครับโอเคประมาณนี้ครับต่อไปหลังจากทิศนี้ก็เป็นหน้าหลังทีนี้จะมีบางคนถามว่าปวดหลังไหมปวดหลังไหมก็ปวดได้เนาะปวดได้สำหรับคนที่ปวดหลังเนี่ยแนะนำให้นอนบนเตียงแล้วก็หมุนเอาเดี๋ยวจะให้ทำนอนบนเตียงให้ดูเนาะบางคนเนี่ยแค่อะไรอ่ะก้มลงไปแค่นี้ก็รู้สึกตึงที่เอวแล้วเพราะต้องแบกน้ำหนักนะครับต้องแบกน้ำหนักพวกนี้ก็จะทำให้มีอาการปวดหลังได้ต้องระวังนะครับโอเคได้นะไหนลองสาธิตวิธีการนอนบนเตียงแล้วก็หย่อนแขนออกมาข้างๆดูนะครับดูนะนอนคว่ำแล้วก็หย่อนแขนออกมาอันนี้เดี๋ยวช่วยนอนคว่ำแล้วหย่อนอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวลองแกว่งโดยไม่มีลูกตุ้มก่อนแกว่งแบบนี้เริ่มต้นแบบนี้ก่อนก็ได้ครับเริ่มต้นแบบนี้ก่อนก็ได้พอเริ่มเก่งแล้วรู้สึกว่ามันยังดึงไม่มากพอแล้วก็ใช้น้ำหนักเข้าไปอ่ะหมุนเห็นไหมครับมีใครเคยเอาไปใช้บริหารบ้างไหมครับเนี่ยไหล่ติดเวลาใครที่เป็นไหล่ติดเนี่ยมีใครได้ทำท่าออกกำลังกายอย่างนี้บ้างไหมหรือว่ารอให้มันหายติดเองลองแชร์มานะฮะจริงๆเนี่ยถามว่าจำเป็นต้องดัดไหมผมว่ามันจำเป็นต้องดัดเพราะว่าถ้าเราไม่ดัดเนี่ยโอกาสที่มันจะกลับมาปวดค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะก็เหมือนเดิมนะครับทิศหลักการเดียวกันกับบนเก้าอี้เลยนะก็คือก้มแกว่งไปหมุนซ้ายขวาเหวี่ยงหน้าเหวี่ยงหลังนะครับแล้วก็หมุนเป็นวงกลมเนี่ยนะต้องทำให้ครบนะครับทำให้ครบง่ายไหมน่าจะง่ายนะครับอ่ะวางเลยพอแล้วโอเคมาต่อไปทีนี้เมื่อเราดัดไหล่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วข้อไหล่มันก็จะเริ่มแบบขยายหลวมออกจากกันแล้วเนาะดังนั้นเราก็จะเริ่มใช้วิธีการดัดอย่างอื่นต่ออย่างแรกที่ฮิตมากและส่วนใหญ่เขาต้องทำก็คือการดัดโดยการไต่กำแพงไต่กำแพงก็คืออย่างนี้นะครับไต่ขึ้นชิดเข้าส่วนใหญ่เวลาคนเป็นไหล่ติดเนาะเราจะให้มาร์กเลยนะฮะว่าเอาวันนี้ได้แค่นี้แล้วก็ค้างไว้นับ1ถึง10
นะแล้วก็ผ่อนลงไต่ลงไต่ลงไต่ลงเป็นเล่นปูไต่ในกำแพงถ้าใครขึ้นได้สูงสุดคือแบบนี้นะครับสุดคือแบบนี้แล้วไม่ใช่แบบนี้นะก็คือต้องขึ้นไปตรงๆและหน้าต้องชิดกับผนังอ่ะให้อุ้มทำดูนะมาลองดูแขนมือนิ้วมือไต่ขึ้นไปชิดขึ้นไปนะครับจนชิดนะครับดูช่วงของหัวไหล่แล้วค้างไว้สักพักหนึ่งอาจจะ10วิ20วิ30วิก็แล้วแต่มันจะรู้สึกค่อยๆตึงปวดมากขึ้นแล้วก็ไต่ลงมาไต่ลงมาไต่ลงมาเห็นไหมฮะยากไหมครับไม่ยากเลยนะแต่ปัญหามันคือว่าปวดมากตอนที่ไต่ปวดมากตอนที่ไต่ดังนั้นทำบ่อยๆค่อยๆทำหลังจากที่เราแกว่งนะครับอย่าลืมถ้าเรามาเริ่มไต่ก่อนอาจจะทำให้ปวดได้ดังนั้นแกว่งไปลูกตุ้มก่อนจะรู้สึกสบายนะครับพอได้ไหมนะครับเอาอีกสักรอบนึงให้ดูนะครับแล้วเวลาที่เราไต่ได้วันเนี้ยเราได้ประมาณนี้เราก็ต้องดูว่าเลเวลของการไต่อยู่ประมาณไหนอันนี้ก็คือสุดแล้วนะเนี่ยนี่คือสุดแต่บางคนอาจจะวันนี้ได้แค่นี้ทำยังไงก็ได้แค่นี้เพราะมันแข็งมันติดเนาะถ้าจริงๆถ้าคนไหลติดยังไม่ได้สูงขนาดนี้หรอกนะฮะอาจจะได้แค่สักต่ำกว่านี้นิดนึงแล้วแต่ว่าเราดัดได้ขนาดไหนเนาะยิ่งถ้าเผื่อนวดด้วยดัดด้วยแล้วก็มาออกกำลังกายด้วยจะยิ่งได้ผลดีนะครับก่อนกลับมาอันที่สองทิศที่สองนะนี่คือทิศแรกเนาะทิศที่2หันหน้าสมมุติผมขอเปลี่ยนข้างที่เป็นไหล่ติดคือด้านนี้นะเขาจะได้ไม่ต้องหันหลังวิธีการคือสมมุติว่าเป็นไหล่ติดจริงๆเขาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละเขาคงไต่ไม่ค่อยได้นะครับไต่ขึ้นไปด้านข้างแล้วก็ชิดเหมือนกันเลยสาธิตแบบคนเป็นไหล่ติดจริงๆนะอาจจะได้ประมาณนี้ค้างไว้แล้วถ้าไหล่ติดจริงๆส่วนใหญ่เขาก็จะชอบบิดตัวเข้ามาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาจะใช้ด้านหน้าในการเคลื่อนไหวจริงๆไม่ได้จะต้องเป็นด้านข้างแบบนี้แล้วก็ไต่ขึ้นไปให้สุดลองดูนะว่าถ้าไต่สุดจะเป็นยังไงจะเป็นแบบนี้ต้องชิดด้านข้างนะครับถ้าอยู่ด้านข้างชิดเลยค้างไว้เหมือนกัน10วิ20วิ30วิแล้วแต่ว่าไปค่อยๆลงมาไต่ลงมาเอาสัก3รอบก็ต้องดูช่วงการเคลื่อนไหวองศาการเคลื่อนไหวก็ดูจากผนังนี้ก็ได้ครับดูง่ายๆไม่ต้องไปใช้โคนิโอมิเตอร์หรือว่าอะไรที่ต้องวัดมากโอเคสังเกตดูหัวไหล่ดีๆนะครับคือช่องของหัวไหล่เขาจะต้องชิดนี่คือตัวหลักของเขานะครับก็กลับมาโอเคไปอีกครับไปอีกสักรอบหนึ่งโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับองศาการดัดด้วยการออกกำลังกายหัวไหล่ทางด้านหน้าด้านข้างเนาะทีนี้มาดูด้านหลังที่จะต้องทำแบบนี้กันวิธีการต้องใช้อุปกรณ์แล้วนะทีนี้หลังคือแขนข้างนี้ปกติถ้าเป็นไหล่ติดก็คือเขาจะมาได้ไม่สุดเนาะเขาจะมายังไงเขาจะมาแบบนี้ได้แค่นี้เราก็จะใช้มือจับที่นิ้วมือก่อนนะแล้วก็ดึงให้มาด้านนี้ก่อนจับไปนิ้วเดียวจับนิ้วชี้นิ้วแล้วก็ดึงมาทางนี้ก่อนนะครับดึงข้างนี้ก็จะรู้สึกปวดที่หัวไหล่ละแล้วก็ดึงค้างไว้สักพักนึงถ้าดีขึ้นก็ดึงขึ้นไปแบบนี้แต่คนไข้จะทำไม่ได้เนาะดังนั้นเราจะใช้เป็นลักษณะนี้แทนจับที่ผ้าขนหนูนะครับอีกมือนึงก็จับข้างบนนะโชว์มือข้างบนแล้วก็วางมือลงไปข้างล่างนี้ดึงมือข้างหน้าดึงลงงี้ข้างหลังก็ถูกดึงขึ้นไปแบบนี้ค้างไว้ดึงค้างไว้เหมือนกันเหมือนถูผ้าเช็ดตัวเนาะถูหลังเนาะจริงๆถ้าคนเป็นไหล่ติดคงไม่ได้สูงขนาดนี้อันไหนลองดูนี่ถ้าไหล่ติดจะเป็นยังไงประมาณนี้ถ้าเป็นเยอะๆนะก็จะประมาณนี้แล้วค้างไว้ก่อนบางคนนี่ค่อมหลังเลยเพราะปวดมากไม่ต้องดัดจนเจ็บนะครับเราดัดเท่าที่เรารู้สึกว่ามันดีตึงสบาย
แต่อย่าเอาจนแบบแป๊บขึ้นมาเพราะว่าตอนที่มันเจ็บแล้วเนี่ยมันแก้ยากนะแก้ยากโอเคเนาะดัดค้างนับ1ถึง10ถึง20ถึง30แล้วแต่1นาทีก็ได้ให้กล้ามเนื้อรอบหัวไหล่ที่เราดัดอยู่มันคลายตัวนะครับมันคลายตัวลองดูสัก3รอบประมาณนี้ลองไปทำดูนะครับวิธีการพวกนี้มันง่ายแต่ว่ามันอยู่ที่เราจะทำได้ไหมบ่อยแค่ไหนมากกว่าส่วนใหญ่ก็คนไข้ไม่ค่อยอยากทำมันเจ็บจะรอให้ไปหานักกายภาพให้เขาดัดให้เขานวดให้บางทีเขาไม่ดัดให้อย่างเงี้ยเราต้องดัดเองก็ต้องดัดแบบนี้แหละครับแบบนี้แหละครับที่เขาสอนนะครับโอเคเนาะท่านี้ดึงอีกนิดนึงในกรณีที่คนไข้แบบว่ามันมาจากท่านี้ไม่ได้เลยนะฮะมันมาอยู่ในระดับนี้ไม่ได้อ่ะสมมุติว่าคนไข้ได้แค่นี้เราอาจจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนปล่อยข้างบนเอามือลงมาข้างล่างจับที่เชือกอ่ะอาจจะเริ่มจากการดึงมาฝั่งตรงข้ามก่อนจับผ้าตรงนี้อ่ะแล้วดึงเข้ามาข้างในอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับดึงให้มันตึงมาด้านนี้ก่อนก็ได้ดึงค้างนับ1ถึง20 30ก็ว่าไปนะครับ10รอบนะทำให้ได้สัก10รอบถ้านับถึง10ก็ทำ10รอบถ้านับ20ก็ลดลงมาหน่อยได้30ก็หน่อยนึงแต่ถ้า1นาทีเนี่ยทำอาจจะสัก5รอบก็พอนะครับประมาณนี้ก่อนโอเคไหมพอได้ไหมครับเอ็กซ์เซอร์ไซส์พวกนี้ง่ายมากแต่ว่าทำยากมันเจ็บต้องอาศัยการทำบ่อยแล้วก็ต้องชินนะครับถ้าช่วงแรกๆเรายังทำไม่ได้เราก็เน้นให้นักกายภาพช่วยดัดช่วยบริหารช่วยคลายกล้ามเนื้อให้ก่อนก็จะดีโอเคต่อไปนะครับทีนี้มากลับมาตรงนี้เราต่อไปทีนี้เป็นการบริหารโดยใช้ไม้อีกอันหนึ่งไม้ก็สำคัญถ้าเราใช้ไม้ได้อันนี้เป็นไม้ม็อบนะเนี่ยก็หาวัสดุที่บ้านครับอย่าบอกว่ามันไม่มีหาได้ของพวกนี้มันไม่ยากเลยลูกตุ้มไม่ต้องซื้อดัมเบลใช้เป็นขวดน้ำผ้าสายปกติเราจะใช้สายเข็มขัดก็ได้หรือว่าใช้ผ้าขนหนูก็ได้ไม้ก็หาไม้กวาดตัดหัวมันออกไม้ถูพื้นตัดหัววิธีการท่าแรกเหมือนกันเลยกับท่าเมื่อกี้ยกแขนขึ้นแบบนี้อ่ะลองดูนะครับมือจับที่ปลายไม้เนาะถ้าเผื่อไหล่เรายกได้แค่นี้เราก็ใช้ไม้นี่แหละกระทุ้งขึ้นไปดันขึ้นไปขึ้นสุดค้างไว้หน่อยครับค้างไว้ด้วยจะทำค้างพยายามดึงให้สุดแขนก็วางประมาณนี้ก็ได้ถ้าเผื่ออะไรติดเขาก็จะขึ้นไปไม่สุดเนาะเราก็ต้องค้างไว้ก่อนเนาะนับ1ถึง10ถึง20ถึง30ยิ่งนานยิ่งดีนะฮะยิ่งนานยิ่งดีทำเท่าที่เราไหวทำประมาณสัก10รอบนะครับนับ1ถึง10เป็น10รอบนะครับปกติผมจะให้คนไข้นับ1ถึง10 10รอบมันจะได้จำง่ายๆเดี๋ยวเข้าไปใส่รายละเอียดเรื่องการจำมันจะยากไปอีกนะครับจริงๆยิ่งนานก็ยิ่งดีไม่มีอะไรนะครับอันที่สองทำไงครับด้านข้างด้านข้างนะครับไปเหมือนกันเลยนะอันนี้จับที่ปลายไหนก็ได้ดันให้สูงขึ้นแล้วก็กลับมาสังเกตว่าเน้นก็คือข้างที่เจ็บอยู่ข้างซ้ายเนาะอย่าลืมข้างซ้ายนะครับข้างเจ็บไม่ใช่ข้างขวานะใช่ครับข้างที่เจ็บเราจะดัดด้านไหนก็เอาไว้ข้างบนนะฮะโอเค10รอบ10ครั้ง10วินะครับโอเคนะครับพอได้เนาะต่อไปท่าต่อไปก็จะเป็นท่าหมุนไหล่แล้วนะทีนี้ก็จะเป็นหมุนไหล่เหมือนกันกับท่านี้เลยคล้ายๆกันสอบชิดลำตัวสอบชิดลำตัวสอบชิดสองข้างนะครับดูไหล่ข้างนี้นะวิธีการคนไข้ดันไม้ไปด้านตรงข้ามโดยสอกยังชิดอยู่สอกชิดอยู่เอากลับมาครับเอาใหม่ดันไปโดยสอกชิดหมุนแต่ไหนถ้ามันสุดก็คือสุดนะถ้าสุดก็คือสุดนะสอกต้องติดลำตัวไหมครับผิดครับเอาใหม่สอกติดลำตัวหรือมันไม่ติดเหรอไหล่ติดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องหัวไหล่เจ็บไหล่อยู่แล้วป่ะได้คนไข้เลยครับ
ให้คนไข้ใหม่ละเอาเท่าที่ได้ไม่ต้องไปสุดก็ได้ครับถ้างั้นปิดศอกชิดไว้แบบนี้เห็นไหมมันเปิดออกไปมากเลยนะ เจ็บไหล่ไหม เจ็บเดียวงั้นก็ทำเท่าที่ได้เห็นเนาะนี่ประมาณนี้เจ็บไหมไม่เจ็บโอเคประมาณนี้ครับแต่ว่าศอกต้องชิดศอกเปิดไม่ได้นะครับจะเป็นลักษณะของการหมุนไปแบบนี้มือนี้คว่ำก็ได้ไม่ถ้าไม่ถนัดมือนี้คว่ำแล้วก็ดันครับก็จะตึงที่หัวไหล่ตึงไหมตึงไหล่มากนะครับทำค้างไว้นับ1ถึง10เหมือนกันโอเคได้ไหมครับพอได้ไหมครับจำได้นะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นท่าดันกลับมาข้างหลังนี้จับแบบนี้แล้วก็จับเหมือนดึงมีดเลยโอเคหันด้านข้างดีกว่าหันด้านข้างครับแบบนี้แล้วก็ดันศอกข้างไหล่ข้างนี้นะครับที่7ปลายดันไปดึงไปข้างหลังค้างไว้นับ1ถึง10ด้วยนะค้างนับ1 2ตัวตรงเห็นไหมครับอันนี้เหมือนคนไหล่ติดจริงๆเลยอันนี้ก็น่าจะมีปัญหาที่หัวไหล่แหละเดี๋ยวไปเช็คกันแสดงว่าเขาตึงมากนะครับเพราะว่าขึ้นไม่ได้ตัวนี้ก็จะมีปัญหาแต่ถ้าผู้หญิงก็จะทำได้เยอะกว่าผู้ชายจะรู้สึกว่ามันมีกล้ามเนื้อตึงมากกว่านิดนึงทำให้ครบทุกท่านะครับทำให้ครบทุกท่าแต่เน้นข้างที่มีอาการที่มีการติดของไหล่อีกข้างนึงทำได้ไหมทำได้ก็จะช่วยเสริมการเคลื่อนไหวของต้นคอได้ด้วยนะครับช่วยยืดตรงหน้าอกได้ด้วยเนาะโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับการบริหารไหล่ไม่ยากทำเน้นทำบ่อยปกติเวลาเราออกกำลังกายยืดที่เราสอนไปเมื่อกี้มันเป็นการยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่เพิ่มองศาการเคลื่อนไหวดังนั้นการที่เราทำจะต้องทำบ่อยทำเช้าทำเย็นทำเช้าทำเย็นจำไว้นะครับทำบ่อยๆเช้าเนี่ยไปทำงานอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเราค่อยมาเริ่มบริหารเป็นไม่ได้ควรจะประคบร้อนก่อนแล้วค่อยดัดควรจะประคบร้อนก่อนค่อยมาบริหารนะครับบริหารเสร็จอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับองศาการเคลื่อนไหวดีขึ้นตอนเย็นทำอีกรอบนึงก็จะสูงเยอะขึ้นแต่พอตื่นเช้ามามันอาจจะตกลงมาก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าในทุกเช้าเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะตึงแล้วก็รัดเข้ามาที่หัวไหล่ก็จะทำให้เราบริหารได้ยากนะครับโอเคเหลืออีกอันนึงวิธีการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงทีนี้ถามว่าพอเราดัดไหล่เนี่ยได้องศาการเคลื่อนไหวเยอะๆแล้วตัวสำคัญอีกตัวนึงคือกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่มันควรจะต้องแข็งแรงด้วยถ้ากล้ามเนื้อรอบหัวไหล่แข็งแรงเราจะสามารถใช้งานไหล่ได้มากขึ้นบางคนเนี่ยไหล่เจ็บแล้วไม่ยอมทำอะไรแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยไปสักพักบางคนก็ไหล่รีบหัวไหล่กล้ามเนื้อมันก็ไม่แข็งแรงก็ได้นะครับดังนั้นวิธีการออกกำลังกายไหล่อ่ะโชว์เลยครับวิธีการออกกำลังกายไหล่ท่าแรกไบเซปก่อนก็ได้งอศอกเข้าแบบนี้นะครับผมมานั่งดีกว่านั่งดีกว่าจะได้ง่ายๆนะครับเอาไบเซปงอนะครับอย่างนี้คือท่าออกกำลังกายท่าที่1อันนี้คือเพิ่มความแข็งแรงเนาะไม่ได้เพิ่มองศาการเคลื่อนไหวนะครับไม่ได้เพิ่มองศาการเคลื่อนไหวเป็นการออกเพิ่มความแข็งแรงอย่างเดียวอาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับจะไม่ทำช่วงแรกๆเนาะช่วงแรกๆจะเน้นเป็นเพิ่มความเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวเป็นการดัดไปก่อนพอเราเริ่มยกได้สูงขึ้นเราก็จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไปด้วยนะนะฮะโอเคต่อไปเป็นมาอย่างนี้ดีกว่าไบเซปเนาะนี้ได้ไหมเพราะว่ายกไม่ได้อันนี้เป็นไตเซปนะทีนี้ดูนะครับด้านหลังแขนสั่นแบบนี้แสดงว่าไม่ไหวนะครับกล้ามเนื้อไม่ไหวนะดังนั้นผมจะให้ทำฟรีฟรีโหลดฟรีโหลดแบบนี้ก่อนไม่ต้องงอเยอะมากก็ได้ครับท่า
าเผื่อช่วงแรกเราใช้ดัมเบลไม่ได้มันไม่มีแรงเนี่ยก็เน้นใช้แบบฟรีโหลดแบบนี้ไปก่อนนะใช้แบบฟรีโหลดไปก่อนนะโอเคดีครับนี่ขนาดฟรีโหลดยังสั่นเลยแสดงว่าต้องมีกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงหรือไม่ก็ออกกำลังกายเยอะไปเมื่อกี้เริ่มหนักละนี่แค่สาธิตถ้าเผื่อทำจริงจะหนักกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับเพราะต้องทำให้ครบเซตครบคอร์สโอเคต่อไปครับต่อไปทีนี้นอนบนเตียงตะแคงแล้วใช้เป็น internal rotate internal rotate ท่าต่อไปเหมือนกันชิดศอกชิดแล้วก็อย่างนี้นะครับนอนตะแคงศอกข้างที่มีอาการเจ็บของหัวไหล่ก็คือหมุนขึ้นลงดัมเบลจริงๆอันนี้ใหญ่ไปต้องเล็กกว่านี้หน่อยนึงนะสักกิโล2กิโลขวดน้ำก็เป็นขวดเล็กก็พอนะครับไปใกล้ๆนิดนึงไปดูหัวไหล่สมมุติว่าผมให้สมมุตินะดัมเบลนี้มันเล็กนะจับไว้นะขอเล็กกว่านี้นะครับหมุนครับอันนี้คือวีคผมช่วยนะลง1แล้วก็ลงช้าๆตัวนี้คือโอ้10ปอนด์นะฮะเขาเลือกมาเองนะครับเลือกมาเองอาจจะใช้สัก 0.5 กิโลก็ได้ครับกิโลหนึ่งไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนี้เขาเป็นเวทเทรนเนอร์มาแต่ก่อนก็เลยจะใช้แรงใช้กำลังเยอะหน่อยโอเคประมาณนี้ครับสำหรับการออกกำลังกายอีกอันนึงอ่ะไปที่ผนังครับไปที่ผนังศอกตั้งนะครับไต่ขึ้นเอ้าทำให้ดูศอกตั้งตั้งศอก90องศาชิดดันตัวเข้าไปแล้วก็ไต่ผนังสไลด์จริงๆต้องมียางยืดคล้องที่แขนเพื่อจะให้ล็อกตรงนี้เข้าไปอ่ะสุดแค่นี้ครับแล้วก็ลงมาไต่ลงมาแล้วก็ขึ้นไปสัก20รอบขึ้นลงนะครับถ้าออกกำลังกายแต่ละท่าทำ10ครั้งเป็น1เซตทำทั้ง2เซตถึง3เซตก็พอนะครับเหมือนกันกับพวกนี้10ครั้งเป็น1เซต2 3เซตก็พอนะครับถ้าพวกนี้อย่าลืมทำหลังจากที่ไหล่เราเริ่มยกได้สูงขึ้นแล้วนะสูงขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะครับโอเคกลับมาอีกสักรอบหนึ่งดูสิครับโอเคครับเรียบร้อยสำหรับการออกกำลังกายไหล่ติดนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแนะนำว่าหลังทำแล้วหลังจากบริหารแล้วเนี่ยไหล่เรามันอาจจะมีการฉีกการอักเสบการระบมได้ดังนั้นการประคบน้ำแข็งก็จะช่วยได้นะครับประคบน้ำแข็งเช่นเอางี้ซื้อน้ำแข็งเซเว่นห่อผ้าแล้วก็วางไม่ต้องเย็นมากไม่ต้องถึงขั้นเอาน้ำแข็งมาถูที่แขนเอาแค่รู้สึกเย็นก็พอแต่ต้องประคบไว้สัก20นาทีถึง30นาทีนะครับหลังจากที่เราบริหารเสร็จแล้วหรือถ้าเป็นไปได้ไม่เหนือบ่ากว่าแรงก็ประคบไว้ทั้งวันก็จะช่วยได้ดีในกรณีที่เราทำไปแล้วมันเจ็บมันฉีกนี้เราประคบได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับโอเคคำถามจากว่าเป็นไหล่ติดไปพบนักกายภาพแล้วตอนที่ไปทำตอนที่อยู่ที่กายภาพก็คือดีขึ้นยกได้เยอะแต่พอกลับมาบ้านติดอีกแล้วหมายถึงว่าตอนที่นักกายภาพนวดดัดแล้วก็พาออกกำลังกายตอนรักษาเสร็จยกได้สูงขึ้นพอกลับบ้านไปปุ๊บมาเริ่มใหม่อ้าวกลับมาอยู่เท่านี้นะครับเป็นเรื่องปกติดังนั้นการออกกำลังกายในวันนี้ที่เราให้ไปเนี่ยก็คือมันสำคัญมากดังนั้นมันเป็นช่วงที่คนไข้เกิดการอักเสบอย่างต่อเนื่องครับช่วงที่มีการอักเสบเช่นกลางคืนยังมีอาการปวดมากอยู่นอนไม่ได้พวกนี้บางทีเวลาที่เราไปดัดไปอะไรเขาตอนคืนปวดมากกว่าเดิมนี้ก็มีนะครับหลังจากนั้นพออาการมันเริ่มดีขึ้นการติดมาเริ่มน้อยลงเวลาอาการตอนที่ยกได้มันก็จะเยอะขึ้นเองนะครับ
วิธีการที่จะช่วยนักกายภาพหรือว่าช่วยให้เราไม่ติดได้ก็คือเรากลับมาบริหารเยอะๆพวกนี้ก็จะป้องกันการติดในตอนเช้าได้นะครับเช่นนี้ก็คือกลับไปบ้านไม่ได้ออกกำลังกายพอเราถามว่ากลับไปบ้านไม่ได้ออกกำลังกายก็จะมีปัญหาตรงนี้นะครับออกกำลังกายอย่าลืมว่าต้องออกทุกท่าถ้าเราออกแค่ท่าเดียวเราก็จะได้ด้านเดียวนะเราออกแค่ข้างหน้าเราก็จะได้ด้านหน้าเราออกข้างๆก็ได้ด้านข้างออกด้านหลังก็ได้ด้านหลังนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ออกอะไรเลยตรงที่เคยได้มันก็จะกลับมานะครับนี้การดัดเนี่ยก็จะมีคนถามว่านานแค่ไหนมันถึงจะหายเนาะตอบได้เลยว่าแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนนี่อาจจะไม่ได้เป็นเยอะอาจจะเป็นแค่หัวไหล่ติดเทียมเดี๋ยววันหลังจะมาสอนให้ฟังว่าหัวไหล่ติดเทียมคืออะไรไม่ใช่ไหล่ติดแต่เป็นการที่เกิดกล้ามเนื้ออักเสบเกิดขึ้นแล้วคนก็จะเข้าใจว่ามันเป็นไหล่ติดนะครับพวกนี้อาจจะหายเลยทำได้ครั้ง2ครั้งหายเลยบางคนไหล่ติดมากๆเป็นมากๆบางคน2เดือน3เดือนนะครับดัดกันอาทิตย์ละ2วัน3วันเนี้ยก็จะเป็นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่าปล่อยให้เป็นเยอะถ้าเราเริ่มมีอาการอักเสบมีการติดเราต้องรีบดูแลนะครับจริงๆอะไรนะเมื่อกี้ปวดไหล่เฉยเพิ่งเป็นจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุของการปวดไหล่มันเกิดจากหลายสาเหตุนะอาจจะมีการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อฉีกที่กล้ามเนื้อแนะนำอันนี้แนะนำให้พบนักกายภาพให้เขาหาสาเหตุแท้จริงก่อนเพราะว่าถ้าหาสาเหตุได้เร็วเจอแล้วเรารักษาที่แผลที่บริเวณกล้ามเนื้อพวกนั้นมันหายเราก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องไหล่ติดนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราไปออกกำลังกายเองบางทีการออกกำลังกายที่ผิดอาจจะทำให้กล้ามเนื้อมันฉีกมากยิ่งขึ้นโอกาสบาดเจ็บก็สูงขึ้นนะครับทีนี้จากจะไม่เป็นไหล่ติดก็ติดเลยอย่างนี้นะครับเพราะว่าโรคไหล่ติดมันก็จะมาจากหลายสาเหตุเนาะเช่นหัวไหล่ฉีกเอ็นหัวไหล่ฉีกหรือว่ามีพังผืดเกาะพวกนี้ก็ต้องรีบรักษาก่อนนะครับแต่พอมันเริ่มติดก็คือต้องเริ่มดัดเนาะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องไหล่ติดหรือว่าใครที่มีเพื่อนมีปัญหาไหล่ติดก็ให้เขาดูให้บริหารตามจะได้ไม่ทรมานมากนะครับอาการบาดเจ็บอาการปวดตอนกลางคืนถ้าเผื่อมีอาการปวดแนะนำให้ประคบร้อนนะครับอย่าลืมนะประคบร้อนหรือว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆอาจจะต้องใช้ยาแต่แนะนำให้ใช้ยาในระยะสั้นอย่าไปทานเป็นตลอดเวลาเป็นเดือน2เดือนเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับปกติหมอก็จะแนะนำให้แค่ทีเดียวแต่เป็นห่วงคนที่ไปซื้อยาทานเองจะชอบทานนานเพื่อลดอาการปวดจริงๆแล้วถ้าเราไม่ดัดจนไหล่มันยกขึ้นได้มันก็ไม่หายสักทีนะครับโอเคสำหรับวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ใต้นี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบนะครับหรือว่าโทรมาปรึกษาได้ที่เบอร์0853699977นะครับเดี๋ยวใส่ไว้ในลิงก์ของคอมเมนต์นี้คอมเมนต์หรือว่าในโพสต์นี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพจ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ YouTube Channel เดี๋ยวเราจะเอาไปลงใน YouTube อีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ